สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแลนติสนะคะวันนี้ติสจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ไปจี้ไฝด้วยเลเซอร์ CO2 นะคะครั้งนี้ติสไปทำที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะเพราะว่าพี่สาวกับคุณอาของแฟนไปทำมาแล้วดีก็เลยไปทำด้วยนะคะครั้งนี้ที่ติสไปทำมีทั้งหมด3จุดนะคะจุดแรกก็จะเป็นขี้แมลงวันบนหน้าตรงนี้นะคะที่ตัดสินใจเอาออกเพราะว่าเราไม่ชอบมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะอีกเหตุผลนึงก็คืออยู่ดีๆติสก็มีขี้แมลงวันขึ้นมาบนริมฝีปากตอนอายุ25ก็คือปีนี้ทุกคนคืออยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยดูคลิปแต่งหน้าของติ๊ดที่ลงไว้เมื่อประมาณปีที่แล้วจะเห็นว่าตอนนั้นติ๊ดไม่มีขี้แมลงวันตรงนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมีขี้แมลงวันอยู่ตรงนี้2จุดก็เลยตัดสินใจเอาจุดที่ไม่ชอบตั้งแต่เด็กๆออกแล้วก็เก็บจุดที่อยู่บนริมฝีปากไว้นะคะส่วนจุดที่2เนี่ยก็จะเป็นจุดที่อยู่ตรงช่วงต้นแขนนะคะแล้วก็จะมีจุดเล็กๆอีกจุดนึงใกล้ๆกันนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายที่ทำเนี่ยก็คือตรงแขนช่วงล่างนะคะเป็นเม็ดใหญ่เลยพอตัดสินใจไปทำเนี่ยอันดับแรกก็คือโทรนัดเวลากับคุณหมอก่อนนะคะพอถึงคิวก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอนะคะว่าเราอยากทำอะไรส่วนไหนคุณหมอก็จะแนะนำเกี่ยวกับการทำเลเซอร์แล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการดูแลเบื้องต้นนะคะในส่วนของไฟเม็ดใหญ่ที่แขนของติ๊ดเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นหรือว่าคีลอยด์ได้ซึ่งแผลเป็นเนี่ยอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าไฟอีกนะคะคุณหมอก็แนะนำอีกทางนึงก็คืออาจจะผ่าออกแต่ว่าถ้าผ่าเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเป็นแผลเป็นได้เหมือนกันให้เลือกระหว่างแผลเป็นที่เป็นวงกลมหรือว่าแผลเป็นที่เป็นเส้นตรงนะคะซึ่งก็มีโอกาสเป็นแผลเป็นทั้งคู่ว่างั้นเถอะซึ่งติ๊ดก็เลือกเป็นแบบเลเซอร์นะคะพอตกลงกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วพยาบาลก็จะแปะยาชาให้เราประมาณ45นาทีก่อนเลเซอร์นะคะโดยที่แมลงวันบนหน้าเนี่ยจะแปะยาชาอย่างเดียวส่วนไฝที่แขนทั้ง2เม็ดคุณหมอก็จะฉีดยาชาซ้ำอีกรอบก่อนเลเซอร์นะคะตอนที่คุณหมอฉีดยาชาเขาก็จะปิดตาเราไว้นะคะช่วงนี้ก็จะแสบๆนิดนึงแบบพอทนได้นะคะจุดที่ฉีดยาชาตอนเลเซอร์เนี่ยไม่รู้สึกเจ็บเลยส่วนบนหน้าที่แปะยาชาเดียวก็จะรู้สึกนิดหน่อยแบบพอทนได้นะคะตอนเลเซอร์ก็จะแอบมีกลิ่นผิวไหม้นิดนึงนะคะเนื่องจากมันอยู่ใกล้จมูกเนาะกลิ่นแอบเหมือนเนื้อย่างอะทุกคนตรงเม็ดที่ใหญ่นะคะก็จะใช้เวลาทำนานกว่านิดนึงพอเลเซอร์เสร็จนะคะพยาบาลก็จะทายาให้พร้อมกับแปะพลาสเตอร์กันน้ำไว้ให้นะคะคุณหมอก็จะบอกวิธีการดูแลแผลแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาทานะคะหลังจากทำเสร็จ24ชั่วโมงแรกเนี่ยก็ห้ามแผลโดนน้ำเด็ดขาดนะคะแล้วก็ด้วยความโชคดีที่เราไปทำมาวันหยุดนะคะวันต่อมาก็เลยไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้แต่งหน้าก็ล้างหน้าด้วยวิธีการเช็ดน้ำเกลือเอานะคะคนที่ทำบริเวณเดียวกับติ๊ดจะไม่ได้แปะพลาสเตอร์กันน้ำอาจจะต้องระวังตอนแปรงฟันนิดนึงเวลาบ้วนปากไม่ให้น้ำโดนแผลนะคะติ๊ดก็จะใช้วิธีการบ้วนน้ำจากแก้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำโดนแผลเนาะวันแรกผ่านไปนะคะตอนกลางคืนรู้สึกว่าอยากสระผมขึ้นมาติ๊ดก็เลยใช้แผ่นแปะสิวนะคะแปะทาแผลเพื่อป้องกันไม่ให้แผลโดนน้ำนะคะหลังจากนั้นก็อาบน้ำสระผมตามปกติพอสระผมเสร็จก็เอาแผ่นแปะสิวออกนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จทุกครั้งนะคะก็จะทายาฆ่าเชื้อที่คุณหมอให้ไว้นะคะเช้าวันที่2แล้วนะคะหลังจากไปเลเซอร์มานะคะวันนี้แกะพลาสเตอร์ตรงแผลออกได้แล้วนะคะแผลตรงนี้นะคะก็จะเป็นรอยแบบนี้จะเห็นว่ามันบุ๋มลงไปนิดนึงเนาะแต่ว่ามันยังไม่เป็นสะเก็ดเท่าไหร่จริงๆมันน่าจะโดนน้ำได้แล้วนะแต่ว่าคิดว่าวันนี้ก็น่าจะลองเลี่ยงน้ำอีกวันนึงคันมากเลยอะเอาดีๆแผลตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะยังไม่ตกสะเก็ดนะยังเป็นเนื้ออยู่ตรงนี้ก็บุ๋มไปนิดนึงแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าตรงนี้ก็หน้าตาแผลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนตรงหน้าเริ่มเป็นสะเก็ดแล้วแต่ก็ยังเป็นสะเก็ดแบบอ่อนๆอยู่นะหลังจากนั้นพอต้องออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปทำงานนะคะติ๊ดก็จะแต่งหน้าแค่ที่คิ้วทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ปัดแก้มแค่นั้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะพอกลับถึงบ้านก็ใช้เมคอัพรีมูเวอร์เช็ดเครื่องสำอางออกก่อนนะคะหลังจากนั้นถึงใช้น้ำเกลือทำความสะอาดเหมือนเดิมโดยเช็ดให้ทั่วๆใบหน้าแล้วก็เช็ดที่แผลแบบเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้สะเก็ดแผลหลุดนะคะแวะมาอัปเดตแผลวันที่10หลังจากเลเซอร์นะคะตอนนี้แผลช่วงนี้เริ่มเป็นสะเก็ดแล้วนะมีจุดเล็กๆจุดนี้เหมือนจะเริ่มเปิดนิดนึงแล้วแต่ว่าก็พยายามไม่ไปยุ่งอะไรกับมันนะคะปล่อยให้เขาหลุดไปเองนะคะ
แล้วก็อีกจุดที่แขนตอนนี้ก็เป็นสะเก็ดเหมือนกันนะคะภาพอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะสะเก็ดหลุดออกไปแล้วนะเริ่มเป็นผิวแบบแดงๆแล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะออกไปข้างนอกต้องใส่แมสไว้ตลอดนะคะคุณหมอจะให้ยาฆ่าเชื้อมาด้วยนะคะก็ต้องคอยทายาตลอดนะคะแล้วก็ตีมีซื้อยาป้องกันแผลเป็นไว้ด้วยเป็นตัวนี้นะคะหลังจากที่แผลตกสะเก็ดแล้วเนี่ยเราก็หยุดทายาฆ่าเชื้อแล้วก็ทายาป้องกันแผลเป็นที่เราซื้อมาไว้ได้เลยนะคะติดก็จะทาแผลวันละ3เวลานะคะก็คือตอนเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะวิธีการทาก็จะป้ายยาไปที่แผลแล้วก็ค่อยๆนวดวนจนกว่ายามันจะซึมเข้าผิวนะคะทำแบบนี้ทุกวันอัปเดตแผลวันที่20นะคะทุกคนตอนนี้ตรงจุดนี้สะเก็ดหลุดไปแล้วนะคะอันนี้หลุดไปตั้งแต่วันที่15แล้วนะคะก็จะเป็นแผลแบบแดงๆชมพูประมาณนี้ส่วนที่แขนข้างนี้สะเก็ดยังอยู่นะคะแต่ว่าเปิดเยอะแล้วน่าจะใกล้ไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ไปแกะเขานะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาหลุดไปเองเนาะส่วนตรงนี้ยังเป็นจุดแดงๆเหมือนเดิมช่วงนี้ก็พยายามหลบแดดใส่แมสเวลาออกแดดทุกครั้งนะคะแล้วก็ยังต้องทายาเรื่อยๆนะอัปเดตแผลวันที่28นะคะวันนี้คุณหมอก็นัดไปดูแผลมาเมื่อเช้าคุณหมอบอกว่าแผลไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ทายาทาแผลเป็นอย่างที่ทาอยู่ก็คือโอเคแล้วแล้วก็จริงๆคุณหมอบอกว่ามันสามารถใช้ยาแต้มสิวที่มีวิตามินเอทาได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ได้รู้วิธีการใช้งานของมันจริงๆก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มดูก่อนว่ามันทาช่วงไหนอะไรยังไงได้บ้างเนาะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้มาให้ดูแผลก่อนนะคะแผลบนหน้านะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยตรงแผลก็ไม่ได้มีรอยบุ๋มหรือว่ารอยนูนอะไรนะทุกคนมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูแลแผลดีด้วยนะคะเพราะว่าทายาป้องกันแผลเป็นตลอดเลยนะก็จากแผลที่ให้ดูนะคะแผลมันยังมีความแดงหรือว่ามีความคล้ำหรือว่าบางจุดก็ยังเป็นสีชมพูอ่อนๆอยู่นะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวสักประมาณเดือน2เดือนหรืออาจจะนานกว่านั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางหายไปเองนะคะคิดว่าจากวันนี้ก็คงจะยังทายาทาแผลเป็นไปเรื่อยๆนะคะต้องดูแลแผลให้ดีเนาะเพราะเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแผลเป็นทีหลังก็คิดว่าคงจะปิดคลิปนี้ที่28วันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเดือนแรกนะคะว่าหลังจากที่ไปเลเซอร์มาเนี่ยแผลเป็นยังไงบ้างมีวิธีการดูแลแผลยังไงบ้างเดี๋ยวคิดว่าหลังจากนี้สัก 2-3 เดือนหรือว่าจนกว่าแผลค่อนข้างจะหายเป็นปกติอ่ะก็จะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าแผลจะหายนะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนอาจจะมีเวลาในการฟื้นฟูที่ไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะส่วนค่าเสียหายนะคะที่ไปทำมาของติ๊ดเนี่ยไปทำที่โรงพยาบาลสมิติเวชทำทั้งหมด4จุดเพราะว่ามันจะมีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยนับเป็น2จุดนะคะก็จะอยู่ที่ 5,400 บาทคือจริงๆแล้วราคามันค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าที่ติ๊ดเลือกที่นี่เพราะว่าเราก็อยากเลือกที่ที่คนรู้จักมาทำแล้วโอเคเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าราคามันแรงเกินไปเนี่ยก็อาจจะลองหาดูที่อื่นก็ได้ติ๊ดเห็นว่ามันมีหลายคลินิกแล้วก็หลายโรงพยาบาลเลยนะคะที่รับทำก็เป็นว่าคลิปนี้ก็เหมือนให้เพื่อนๆมาดูว่าจี้ไฝด้วยเลเซอร์ CO2 เนี่ยเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับการเลเซอร์จี้ไฝอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาถามกันได้หรือว่าใครเคยไปทำที่ไหนมาแล้วเป็นยังไงดีไม่ดียังไงนะคะก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยเนาะแต่ว่าในส่วนของคำถามเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะตอบได้เท่าที่ติดรู้นะคะอันไหนที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องแนะนำให้ปรึกษาคุณนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมรอดูอัปเดตกันด้วยนะคะจะพยายามเก็บข้อมูลมาให้เรื่อยๆเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของติ๊ดนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาลองทำอะไรกันอีกหรือว่าลองเล่นอะไรหรือลองใช้อะไรกันอีกนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ